จังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนชาวเชียงรายร่วมเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2013ครั้งที่2หลงรักเชียงรายเมืองสายหมอกและดอกไม้ภายในงานท่านจะได้พบกับศูนย์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศภูฏานเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตการประกวดขบวนบุพชาติทางน้ำตื่นตาไปกับการประกวดมิสอาเซียนเชียงรายไอซ์โดมหมู่บ้านหิมะโซนมินิซูสวนสัตว์น่ารักการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นกาดมั่วครัวล้านนาการแสดงแสงไฟสวยงามเกินจินตนาการและเวทีกลางน้ำครั้งแรกในเชียงรายพิธีเปิดสุดตระการตาและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอด17วัน17คืนตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2556ถึง5มกราคม2557อย่าลืมพบกันที่มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2013ครั้งที่2ณสวนไม้งามริมน้ำกกใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายสวัสดีค่ะสลักจิตติยภัยรัตน์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและทั่วประเทศมาร่วมงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2013ครั้งที่2ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับทุกภาคส่วนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสำหรับงานนี้โดยเฉพาะนะคะเพื่อที่จะเตรียมต้อนรับผู้มาเยือนให้ได้สัมผัสกับกลิ่นอายของสายหมอกและดอกไม้อันเป็นมนต์เสน่ห์ของจังหวัดเชียงรายและล้านนาซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้หลงรักเชียงรายค่ะอย่าลืมนะคะหนาวนี้ที่เชียงรายค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีนะครับวันนี้ครับบรรยากาศอาจดูแปลกตานะครับเพราะว่าผมเนี่ยมายืนอยู่หน้าประตูทางเข้าของสนามยูไนเต็ดสเตเดียมครับวันนี้ฟุตบอลเปลี่ยนฤดูกาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าวันนี้ฮะผมอยากจะชวนคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับมาชมแมตช์พิเศษนะครับเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าแมตช์นี้เนี่ยมาเตะกันที่ยูไนเต็ดสเตเดียมแต่ว่าเป็นแมตช์กระชับมิตรครับผมระหว่างทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติบรูไนนะครับซึ่งทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็เป็นทีมชาติชุด4เกมที่จะเตะกันปลายปีนี้แหละฮะวันนี้ครับนำทัพมาโดยพี่โก้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับพร้อมกับชุดใหญ่ที่จะทำการสู้ศึก4เกมปลายปีนี้นะครับดูซิว่าวันนี้เนี่ยรูปเกมจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วจะสนุกสนานขนาดไหนกับฟุตบอลนัดกระชับมิตรที่ทีมชาติไทยชุด4เกมเนี่ยนะครับจะเจอกับทีมชาติบรูไนตอนนี้เนี่ยสนามด้านหลังพร้อมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับความรู้สึกของนักฟุตบอลที่วันนี้เนี่ยมาอุ่นเครื่องที่นี่ดูซิว่าความรู้สึกของนักกีฬาทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วพี่โก้ล่ะจะเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่าตามมาเลยผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่บริเวณนะครับที่สนามยูไนเต็ดสเตเดียมนะครับฝั่งอารจันทร์2นะครับตอนนี้หลังคาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจออีกหนึ่งคนครับผมที่วันนี้เนี่ยน่าจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมตช์นี้ดีมากอีกคนนึงนะครับสวัสดีครับท่านประธานครับนี่คือคุณมิติติยภัยรัตน์นั่นเองนะครับหรือว่าคุณฮั่นท่านประธานสโมสรของเราครับครับถามที่มาที่ไปนิดนึงครับคุณฮั่นครับว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเนี่ยแมตช์นี้มันมาเกิดขึ้นที่สนามของเราได้ยังไงฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการประสานงานร่วมกับสมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับรวมถึงนายกสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครับคุณแม่สลักจิตนะครับซึ่งได้ประสานไปที่สมาคมฟุตบอล
ว่าอยากที่จะไหนๆที่ก็มาเก็บตัวที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยแล้วก็พอดีทางทีมชาติบูไนเขาก็มาเก็บตัวที่เชียงรายพอดีเอ๊ะน่าจะเป็นโอกาสดีที่ทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะได้ลงมาเตะที่เชียงรายแล้วก็มาอย่างเป็นไอเดียของท่านรองนายกกิตติรัตน์ด้วยนะครับที่จะได้เอาทีมชาติไทยชุด4เกมเนี่ยมาออกเขาเรียกว่ามาโชว์ตัวแล้วก็มาโชว์ฝีเท้าให้กับคนท้องถิ่นพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับได้มีโอกาสได้ยนต์ชมแล้วก็ชมฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยเนี่ยก่อนที่จะเราจะร่วมกันลุ้นไปสู้ศึกที่เนปิดอร์นะครับก็เลยคิดว่าเอาแมตช์เนี้ยมาเปิดที่ยูไนเต็ดสเตเดียมนะครับแล้วก็รายได้ตรงเนี้ยนะครับนะฮะค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะนำไปทำโครงการไปสมทบทุนทำโครงการซิตี้ไลน์ซึ่งโครงการซิตี้ไลน์เนี้ยสำคัญสำหรับอนาคตของพี่น้องเชียงรายจริงๆเพราะจะเป็นโครงสร้างครับระบบขนส่งนะครับในเชิงของในเชิงของทั้งพาณิชย์แล้วก็ในส่วนของเป็นสาธารณะเนี่ยครับซึ่งจะเป็นการยกระดับให้กับพี่น้องชาวเชียงรายแล้วก็ถือว่าเป็นโลโมเดลให้กับจังหวัดอื่นๆที่ยังไม่ได้คิดหรือว่ายังไม่ได้มีแผนการในเรื่องของการทำระบบขนส่งมวลชนภายในนะครับจังหวัดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายนะครับร่วมใจอยากที่จะให้มันเกิดนะครับพวกเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะค่าบัตรตรงนี้น่าจะเอาไปสมทบกับงานตรงนี้เพื่อที่จะทำให้เป็นแบบอย่างตรงนี้ผมคิดว่าก็ปรึกษากับท่านผู้จัดการทีมท่านกิตติรัตน์นะครับท่านกิตติรัตน์ก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับยินดีแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งเพราะเป็นโครงการที่ดีมากนะครับก็ต้องขอบคุณท่านไปผ่านไปทางสมาคมฟุตบอลนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านกิตติรัตน์ นรนองนะครับที่ให้โอกาสนะครับได้ให้ทีมชาติไทยได้มาสัมผัสได้มาพบปะกับพี่น้องชาวเชียงรายแล้วก็ได้มาให้พี่น้องชาวเชียงรายได้ร่วมสมรบทุนร่วมทำบุญนะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับการทำระบบขนส่งมวลชนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายในอนาคตอันใกล้นี้นะครับและในความรู้สึกของท่านประธานครับผมทีมชาติชุดนี้ท่านประธานมีความรู้สึกมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างก็ถือว่าเข้มข้นนะครับทีมชาติชุดนี้ก็เป็นทีมชาติชุดที่ไปจีนมาแล้วไปชนะจีนมาที่ 5-1 นะครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมชาติที่ร่วมเก็บตัวกันมาได้นานพอสมควรนะครับเกือบ10เดือนเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เปิดยังไม่เปิดฤดูกาล2013ด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าทุกคนมีความเข้าใจกันดีนะครับแล้วก็ในส่วนของนักฟุตบอลแต่ละคนก็ถือว่าลงกับต้นสังกัดได้สม่ำเสมอแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีในปีนี้นะครับก็คงไม่น่าจะมีข้อกังขาอะไรนะครับแต่ก็แอบสดเสียดายตัวนูรูนนิดนึงนะครับเข้ามาโชว์ฟอร์มช้าไปนิดนึงนะครับก็เลยทำให้ติดได้ชุดนี้ใช่ครับก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าทีมชาติไทยก็เป็นทีมชาติของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะครับที่จะทำให้ช่วยกันลุ้นให้ทีมชาติไทยเป็นแชมป์4เกมให้ได้ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณท่านประธานมากครับผมครับขอบคุณครับผมผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านอื่นๆกันต่อนะครับทีมชาติไทยรออยู่ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเจอเรียกได้ว่าผู้เล่นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความสำคัญกับทีมชาติไทยของเรามากเลยนะครับนั่นคือกวินนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมนี่นี่หลายคนเนี่ยเป็นแฟนคลับของกวินนะฮะฉายาของเขาคือกวินบินได้ทุกวันนี้ยังบินอยู่ไหมก็พยายามอยู่อาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างดีขึ้นครับดีขึ้นตอนนี้ 100% ยังครับยังครับยังไม่ร้อยดียังไม่ 100% ประมาณสัก 70% ครับแล้วนี่ไปเป็นแฟชั่นใหม่หรือยังไงฮะทําไมไปบวชมาพูดถึงความพร้อมเนี่ยของทีมชาติไทยเราตอนนี้เนี่ยกวินคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับผมคือทีมนี้ก็เป็นทีมที่เก็บตัวมานานซ้อมด้วยกันมานานครับผมแล้วก็การก่อนที่จะไปถึงพม่าเนี่ยคือได้เก็บตัวที่เชียงใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะมีความฟิตดีพอสมควรแล้วคิดว่าอีกประมาณ15วันก่อนที่จะถึงมาแข่งขันจริงเนี่ยน่าจะพร้อมมากกว่านี้ได้พร้อมมากกว่านี้แล้วงานนี้เนี่ยกวินจะมีโอกาสได้ลงไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็ความฟิตของตัวเองและอีกอย่างนึงคือต้องให้โค้ชเป็นคนตัดสินใจว่าจะเรียกผมติดไปหรือเปล่าครับผมครับผมแต่พวกเราต้องเอาใจช่วยกวินด้วยนะครับผู้ชมทางบ้านด้วยเหมือนกันมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่น้องชาวไทยครับที่ชมอยู่ตอนนี้ฮะครับยังไงก็ช่วยกันติดตามเชียร์ผลงานของนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันในการแข่งขันเกมครั้งนี้ครับไม่ใช่แค่ฟุตบอลอย่างเดียวก็ในทุกกีฬาครับผมแต่ว่า คือยังไงก็ยังอยากให้เชียร์กันเยอะครับเพราะว่านักกีฬาทุกคนต้องการกำลังใจจากทุกคนครับผมครับผมแล้วก็ขออวยพรให้กวินหายไวๆนะครับขอบคุณกวินมากครับขอบคุณครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งความหวังของเรานะครับถ้าเกิดหายเจ็บทันนี่นะครับคงจะได้เห็นกวินบินได้พับ
ผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยด้านหลังของผมเนี่ยนะครับมาแล้วฮะนี่คือเหล่าขุนพลนะครับนักเตะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะครับชุดสู้ศึกซีเกมปลายปีนี้ครับที่กรุงเนปิดอร์นะครับประเทศพม่านะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะลงมาในสนามอยู่ในแต่สเตเดียมนะครับแล้วก็ดูท่าทางเนี่ยสดชื่นกันเลยนะครับอากาศของจังหวัดเชียงรายตอนนี้เนี่ยอากาศดีมากเดี๋ยวให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับดูนะครับบรรยากาศภาพความฝึกการฝึกซ้อมนะครับของนักกีฬาชุดนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราคงจะได้พูดคุยกับพวกเขานะครับตอนนี้ลองดูว่าเวลาเขาซ้อมกันอย่างนี้หรือเปล่าผู้ชมครับระหว่างที่นักกีฬาเนี่ยกำลังทำการอบอุ่นร่างกายนะครับผมก็เจออีกหนึ่งคนสำคัญนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับในขวัญใจของใครหลายคนกับกีฬาฟุตบอลวงการประเทศไทยนะครับนั่นคือพี่โก้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเองพี่โก้สวัสดีครับสะดวกคุยเลยไหมครับพี่โก้ครับนะยังหล่อเหลาเฟี้ยวฟ้าวอยู่เหมือนเดิมนะครับผมต้องบอกพี่โก้เลยนะครับว่าผมเป็นคนนึงที่ติดตามพี่โก้แต่สมัยดีมทีมหล่อยังไงก็ยังหล่อยังงั้นคุยกับพี่โก้ไม่ได้คุยกับพี่โก้หน่อยดีกว่าครับว่าพี่โก้ครับอยู่ดีๆเนี่ยพี่โก้เนี่ยได้มีโอกาสมาเป็นโค้ชหรือผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ยังไงหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่ทราบก็พี่โก้ล้นดันอยู่ในวงการฟุตบอล15ปีแล้วแล้วก็รับใช้ทีมชาติมาก็เหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวนึงของวงการฟุตบอลไทยอยู่แล้วก็มีโอกาสทำทีมให้กับสโมสรหลายๆสโมสรทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าทำทีมสโมสรได้รับชัยชนะบ้างแพ้บ้างมันก็สนุกดีแต่มันยังไม่ถึงที่สุดในความท้าทายพอได้รับโอกาสมาถูกทับทามให้มาคุมซีเกมก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นแฟนบอลชาวไทยกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้เป็นแชมป์มา8สมัยเมื่อหลายปีก่อนนี้ทีนี้เราติดพลาดจากการเป็นแชมป์มา2สมัยแล้วซึ่งเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะวงการฟุตบอลไทยตอนนี้ลีกมันดีขึ้นทำไมทีมชาติไทยมันยังไม่ดีเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีน่าจะได้ลองดูนะครับแล้วมีความรู้สึกไหมครับพี่โก้ตอนนั้นเนี่ยเราได้เป็นนักกีฬาชุด4เกมแล้วตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนหน้าที่แล้วเรามาเป็นโค้ชความกดดันหรือว่าภาระหน้าที่มันต่างกันเยอะไหมครับการเป็นผู้เล่นก็มีหน้าที่ทำร่างกายให้พร้อมแล้วก็พูดง่ายๆว่ากินนอนซ้อมแข่งก็จบแต่งานโค้ชไม่มีที่สิ้นสุดถ้าแพ้ก็ต้องคิดในเกมน่าจะประเมินผลยังไงกลับมาแก้ไขยังไงถ้าชนะก็ต้องคิดต่ออีกว่าจะชนะยังไงต่อเรื่องไปเรื่อยทำงานตลอดเวลาใช่แต่ก็มันก็เหมือนกับเป็นการวางเกมวางหมากครับผมซึ่งเราเคยอยู่เป็นตัวหมากที่เดินอยู่แล้วแต่วันนี้เรามาเป็นตัววางหมากฉะนั้นก็ต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยความรู้เพิ่มเติมด้วยครับก็คิดว่าน่าจะสนุกดีนะครับฮะแล้วความพร้อมของทีมชาติชุดนี้เหลือไม่กี่วันแล้วประมาณกี่สัปดาห์ใช่ไหมครับสัปดาห์จะเริ่มต้นการแข่งขันซีเกมแล้วความพร้อมเป็นยังไงบ้างสำหรับตอนนี้คือณตอนนี้เนี่ยก็เกือบ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก่อนแข่งขันน่าจะ 100% แล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลีกของเราก็ยังไม่จบดีเพราะยังมีตัวผู้เล่นจากบุรีรัมย์กับราชบุรีที่ต้องแข่งขันโตโยต้าลีกครับอยู่นะครับแต่หลักๆแล้ว 80% ก็อยู่เก็บตัวฝึกซ้อมกับเราอยู่ที่เชียงใหม่แล้ววันนี้มีโอกาสได้มาเล่นให้แฟนชาวเชียงรายได้ดูด้วยก็โดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วชุดนี้เนี่ยทีมชาติในฐานะของพี่โก้เป็นผู้ฝึกสอนเรามีอาวุธลับหรือว่ามีตัวจี๊ดมีอะไรยังไงไหมฮะแน่นอนฟุตบอลต้องอาศัยทีมเวิร์คนะครับแล้วก็ทุกคนเป็นตัวโดดเด่นของสโมสรครับผมแล้วหลายๆคนก็มีโอกาสขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ด้วยอย่างเช่นอุ้มธีรธรเจชนาทิพย์ชนานันท์ป้อมบุภาชูทิติพันธ์พ่วงจันทร์ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพอยู่แล้วในสโมสรแล้วเขาเก่งเกินตัวเก่งเกินเด็กฉะนั้นเขาก็ต้องสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองในนามทีมชาติด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าทุกคนที่พี่โก้เนี่ยได้ไปหยิบมาเนี่ยนะครับพอใจพี่โก้แล้วหัวกะทิแน่นอนอยู่แล้วนะครับสุดท้ายให้พี่โก้ครับฝากอะไรถึงพี่น้องชาวไทยหน่อยที่ดูตอนนี้ครับผมก็อยากจะฝากถึงให้ช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ด้วยนะครับบอลนอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดถูกต้องเราต้องแสดงออกครับนะถ้าเราไม่เชียร์ทีมชาติเราจะไปเชียร์ทีมชาติไหนถูกต้องฉะนั้นในปลายปีนี้ก็หวังว่าน้องๆทุกคนก็จะได้กำลังใจจากแฟนบอลครับผมแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายของเรามีเป้าหมายเดียวครับคือต้องชนะไงเหรียญทองเท่านั้นใช่ใช่ทีนี้ก็เป็นความกดดันครับผมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราที่จะก้าวฟันฝ่าไปได้ก็ขอกันกำลังใจจากทุกคนนะครับผมในโอกาสนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยนะครับขอให้พี่โก้สู้ๆครับครับผม
ชนะเหรียญทองแล้วพี่นะผู้ชมครับบอกแล้วฮะว่าบอลไทยมันอยู่ในสายเลือดเชียร์บอลนอกให้สะใจเชียร์บอลไทยคนบอลเลยผู้ชมครับระหว่างเดินไปเดินมาในสนามเนี่ยเดินเล่นไปเล่นมาถึงกลางสนามเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้ตั้งอยู่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่านี่คืออะไรวะเนี่ยนี่นะอ๋อนี่คือเสื้อทีมชาติไทยคุณผู้ชมทางบ้านดูนะฮะพร้อมกับลายเซ็นของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนเลยเมสซี่เจชนาทิพย์มีอุ้มจิรธรนะครับและข้างล่างเนี่ยเขียนว่า Help Philippines Thailand U23 VS Brunei ลงวันที่วันนี้ครับ22 November พฤศจิกายน2013ก็คือว่าเสื้อตัวนี้นะครับผมทราบข่าวมานะฮะว่าเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยในสนามเนี่ยช่วงระหว่างเริ่มการแข่งขันจนถึงท้ายการแข่งขันเนี่ยนะครับก็จะมีบัตรนะฮะใบละ100บาทนะครับขายให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาชมแมตช์การแข่งขันในวันนี้เนี่ยนะครับช่วยกันซื้อแล้วหางบัตรที่เขาซื้อเนี่ยนะครับก็จะถูกจับฉลากนะครับใครที่โชคดีก็จะได้รับเสื้อตัวนี้ไปนะครับรายได้ทั้งหมดจะไปช่วยผู้ประสบภัยที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับกับพายุไห่เยี่ยนหลายคนดูแล้วแล้วก็ได้ช่วยไปแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานบุญนะครับเดี๋ยวผมซื้อด้วย100บาทไปช่วยพี่น้องฟิลิปปินส์กับพายุไห่เยี่ยนไอมาตามมาดูการฝึกซ้อมใกล้ๆดีกว่าผมเชื่อว่าหลายคนทั้งบ้านเนี่ยอาจจะไม่เคยได้เห็นการฝึกซ้อมใกล้ๆแบบนี้นะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นแมตช์พิเศษนะครับในการอุ่นเครื่องในการซ้อมเนี่ยก็จะมีการเปิดเพลงของหญิงลีด้วยนักฟุตบอลของเราแต่ละคนเนี่ยก็จะสเต็ปการฝึกซ้อมเนี่ยจะตรงกับจังหวะเพลงของหญิงลีพอดีเลยขอใจเธอแลกเบอร์โทรดูดูแต่ละคน ไปดูทางฝั่งบูนายบ้างดีกว่าผู้ชมครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เท่าเทียมทางฝั่งบูนายบอกว่าอันนี้เพลงอะไรประเทศกูไม่ค่อยมีฝั่งไหลก็เลยแบบดูสเต็ปเท้าจะแปลกๆหน่อยจะไม่ค่อยเข้ากับจังหวะของหญิงลีสักเท่าไหร่ดูจะดูเก้งก้างเก้งก้างหน่อยเห็นไหมฮะจังหวะจะดูขัดๆกับเพลงหญิงลีไปสักนิดนึงแต่ว่าของพี่ไทยเรานะครับจังหวะเท้าเนี่ยลงกับกระเดื่องทุกเม็ดนะฮะนี่ถือว่าสุดยอดนะครับหญิงลีเฮ้ยน้องขอใจเธอแล้วกระโชยน้องไม่มีเสียงตอบกลับมาแสดงว่าเขาไม่รู้จักเพลงนี้ครับผู้ชมครับเกือบลืมบอกไปว่าวันนี้เนี่ยในการแข่งขันเนี่ยนะครับเรามีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับออกอากาศนะครับทางช่อง NBT ด้วยไม่ธรรมดาครับผมนี่ก็เป็นพิธีกรนะครับของทางช่อง NBT ครับดูชาติตระกูลของผมเยอะเลยทีเดียวนะครับผู้ชมครับเจอกับเพียบ้าสาวสวยไปแล้วหนีไปไหนวันนี้มาทำหน้าที่อะไรฮะมาเชียร์นักเตะค่ะมาเชียร์นักเตะไม่ได้มาดูแลแบบคนเจ็บคนป่วยแล้วเหรอนะฮะคิดว่าทีมชาติไทยชุดนี้ความพร้อมในความรู้สึกของเราเนี่ยที่เป็นพี่น้องชาวไทยรู้สึกว่ายังไงบ้างพร้อมมากค่ะน้องๆฟิตกันมากเพราะว่าเคยได้ไปดูมีโอกาสได้ไปดูเขาซ้อมที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ไปดูเขาอุ่นเครื่องรู้สึกจะเป็นอูกันดาค่ะชนะ3-0ชนะอูกันดา3-0ใช่ค่ะนะครับแล้วมีโอกาสคุยกับคุณบอลอูกันดาไหมฮะคุยกันไม่รู้เรื่องตอนนี้เนี่ยเขาฝึกซ้อมไปอยู่นู้นมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาเหล่านั้นบ้างที่เป็นขุนพลนะครับจะสู้ศึกสิ้นปีนี้ก็สู้ๆค่ะเต็มที่เพื่อพี่น้องชาวไทยค่ะเอาแชมป์ซีเกมมาให้ได้ครับผมสู้ๆอ่ะแล้ววันนี้เกิดมีใครเจ็บไม่มีพยาบาลทำไงเนี่ยอ๋อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเนียนเนาะตัวใครตัวมานะคุณผู้ชมนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมไปดูห้องอื่นกันต่อครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราจะดูแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับผมตามเข้ามาครับนี่ไม่มีใครรู้เลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าผมแอบเข้ามาครับผมตอนนี้เนี่ยระหว่างที่นักกีฬาของเราเนี่ยนะครับไปซ้อมข้างนอกนะฮะข้างในเนี่ยก็จะมีเสื้อนะครับของแต่ละคนตะกี้ครับนี่คือแผนการเล่นครับผมที่พี่โก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองตะกี้นี่เขียนไว้วันนี้เนี่ยเราจะเล่นกันแบบว่าดิฟินอนนั่นเองนะครับผมเป็นศัพท์ทางการแพทย์นะครับคอร์เนอร์คิกคือถ้าเกิดได้มีโอกาสเตะคอร์เนอร์เนี่ยเราจะเล่นกันแบบดิฟินอนนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีพี่ก้องนะครับพี่ก้องการุณหรือก้องปิยะนะครับมาที่ส่งมาให้พี่ตั้มนะครับพี่ตั้มจะส่งมาที่พี่ต้นบิ๊กตรงนี้ปก
ปกกับมิวเนี่ยมิวจะวิ่งไปทั่วๆตรงนี้นะครับเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์ส่งมาที่โซ่เสร็จปั๊บไอมาดับโอ้วันนี้มีตั้มหลายตั้มมากเลยนะฮะมีตั้มแล้วมีบาสเสร็จปุ๊บกองกลางคือทุบนะฮะมาทางนี้ครับผมตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแผนการเล่นที่เละเทะเลยทีเดียวนะครับก็จะมีบิ๊กโซ่ปั่นจุ๊บจุ๊บนิกวักบักบักนิกนิกกล้องปิกนิกนิกแล้วยิงเข้ามานี่เลยคอร์เนอร์ตรงนี้เห็นไหมครับว่านี่คือแผนการเล่นของทีมชาติไทยแล้วนะครับเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆวันนี้เติมสักนิดหนึ่งตรงนี้เล็กๆนะครับโจอยู่ตรงนี้ครับผมมีวงกลมอยู่ตรงนี้นี่ครับเป็นพิธีกรอยู่ตรงนี้ไปดีกว่าครับคุณผู้ชมผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยนะครับกับทางผู้จัดการทีมของทีมชาติบรูไนนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับที่ได้มาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยที่ยูไนเต็ดสเตเดียมนะครับสวัสดีครับครับผมเชค่ะ My name is Jojo Jojo from เชียงรายยูไนเต็ด TVon air in GMM Sport Extra เอาผมพูดภาษาอังกฤษได้นี่เพื่อนผมครับปัดเดี๋ยวจะเป็นล่ามให้นะครับถามก่อนว่าวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเยี่ยมที่ United Stadium Okay, for the first question, so how do you feel about today that you have chance to play here at United Stadium? Normal, very normal เป็นความรู้สึกที่ปกติครับผมนะฮะลักษณะของเราดูดีมีชาติตระกูลไม่สวยไหม And what do you think about our stadium? Because as I understand they are going to upgrade stage by stage so should be interesting very interesting เขาก็ถือว่าเขาก็เข้าใจก็ถึงตอนนี้ก็กำลังแบบถือว่าสนามเนาะก็ค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยแล้วก็เป็นแต่ละขั้นตอนไปแล้วก็คิดว่าอนาคตข้างหน้าคงจะเป็นสนามที่ดีครับผมแล้วในความพร้อมของทีมชาติบรูไนนะครับที่จะสู้ศึก4เกมนี้แต่ทางบรูไนเขาพร้อมมากไหมฮะ How is the preparation for Brunei team to participate in the tournament in Myanmar? Okay, we have started training since April for 30 players, but after 1.5 months, players reduced to 14 players.Because have school problem everything, so after September, middle of September, they are back together, and still we have a problem with school players. They cannot fully training. Not until we have a friendly game in Malaysia Sabah on the 7th to 13th of November. So everybody stay playing together, and it's a very enthusiastic, very.I feel very proud of the players when they play friendly in Sabah with their will, with their enthusiasm. So they are very confident. ก็ถือว่าทีมเขาก็ถือว่ามีความมั่นใจของตัวเองที่โค้ชเขาบอกก็ถือว่าโอเคก็เริ่มเก็บตัวกันมาเริ่มซ้อมกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วตั้งแต่เมษาอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าก็มีปัญหาอาจจะเก็บตัวได้ไม่ค่อยได้นานเท่าที่ควรนะครับอาจจะมีบางคนอาจจะเป็นนักเรียนอยู่เรียนหรือมาซ้อมไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งก็เขาก็พยายามหาเวลามาซ้อมเรื่อยจนทั้งที่ว่าเขาแบบได้มีการไปเก็บตัวแล้วไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ในมาเลเซียนะครับซึ่งก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะความมุ่งมั่นของนักฟุตบอลซึ่งตัวเขาก็พอใจมากแล้วก็มีความมั่นใจมากเช่นกันครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก thank you very much thank you ครับผมก็ได้มาล้วงความลับนะครับของทางบรูไนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบรูไนนะครับเก็บตัวมาได้สักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังซ้อมนะครับแล้วก็เรียกความฟิตกับทีมเวิร์กได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย4เกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยของเรานะครับจากฟังที่พี่โก้บอกมานะครับภาษีน่าจะดีกว่าเหรียญทอง4เกมไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับประเทศไทยผมลาห้าคนไทยอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผู้ชมครับแล้วตอนนี้เนี่ยกระดาษที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับก็คือรายชื่อนักเตะทั้งหมดนะครับที่เป็นทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติบรูไนนะครับเดี๋ยวมานั่งดูดีกว่ายืนดูเดี๋ยวจะเสียสายตารายชื่อตัวดังๆนะครับของไทยเราก็มีนี่เลยนะฮะกวินธรรมสัจจานันท์นะฮะมีใครอีกที่รู้จักดังๆเลยโอ้เยอะเลยเฮ้ยประกรณ์บอยประกรณ์ลงด้วยครับผมอ๋อไม่ใช่นี่ประกรณ์เปรมพักนะฮะมีชาริชปุย
นฤบดินทร์นะครับมีวัชระบัวทองชนาทิพย์นี่เนี่ยเมสซี่เจนี่นี่ๆๆเห็นมั้ยฮะหมายเลข18นะครับเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งนะครับที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยจี๊ดจ๊าดมากเลยในวงการฟุตบอลไทยนะครับธีราธรบุญมาทันนี่เจ้าอุ้มของเรานะครับมาดูทางฝั่งของบรูไนนะครับมีหลายตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นเมเมซี่บินมาเซนรวมถึงซัฟฟานแอดซอร์ดฮาร์ดบิลแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยอดีบินอาเดเบตน่ากลัวมากๆเดี๋ยววันนี้ดูครับว่าลีลาใครเจ๋วเจ๋งกว่ากันทีมชาติไทยกับบรูไนอีกคนหนึ่งนี่เลยเอ็กออเนอร์อามากุนบินป๊อกฮาเดเฮดน่ากลัวมากตัวนี้เดี๋ยวผมขอนั่งอ่านแป๊บหนึ่งคุณชมครับตอนนี้เนี่ยนักฟุตบอลก็ดูทีท่าว่าจะเริ่มซ้อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้คุยกันไหมสวัสดีครับผมมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ละคนเหนื่อยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไปหมดเลยทีนี้ครับหมดเลยครับแล้วผมจะสัมภาษณ์ใครล่ะทีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมดูรีบๆกันนะฮะเดี๋ยวเข้าไปในห้องเลยดีกว่าผู้ชมง่ายกว่าเยอะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยนะครับแผนการเล่นที่ผมได้ไปปรับเปลี่ยนให้กับพี่โก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยพี่โก้จะเข้าใจแผนการเล่นที่ผมอธิบายมาเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะเข้าไปอยู่ในห้องกันหมดแล้วนะครับมาแอบดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าครับความพร้อมของทางบรูไนฮะเนี่ยนะครับเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีฮัลโหลไฮฮัลโหลโอเคฮัลโหลโอเคthank you ผมน่าไปทำงานสมบัติทัวร์มากๆเลยทีเดียวนะครับผมโดยเป็นอัสโอ้โหชานนี่คือความพร้อมของทางทีมชาติบรูไนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เอ็กซ์คลูซีฟมากเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เรามีธงด้วยแอบดูธงก่อนไหมผู้ชมอ่ะตามมาไหนพี่ขอดูธงหน่อยวันนี้มีธงอะไรมีจะถือลงสนามอยู่แล้วยังถือกลับหัวกันอยู่เลยทีเดียวนะครับผมถูกไหมนี่หันให้ผู้ชมดูหน่อยทางนี้เห็นไหมฮะในแต่ละการแข่งขันครับผู้ชมครับก็จะต้องมีธงเนี่ยนะครับอ่านว่า my game eat fuelอ๋อ fair F-A-I-R fair play แปลว่าเกมนี้เนี่ยเราจะใช้แฟซ่าสะผมกันไอ้บ้า my game fair play คือว่าเราเล่นกันแบบไม่มีการตุกติกนะครับขอบคุณน้องๆมากครับผมรับรองว่าเกมนี้สนุกแน่นอนนะครับเราจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของทีมชาติไทยในการสู้ศึก4เกมครับอีกเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นครับพี่น้องชาวไทยก็จะได้สนุกกับกีฬานะครับแห่งชาวมนุษยชาติมวลชนชาวเอเชียอย่าขำครับอย่าขำถ่ายรายการอยู่ห้ามขำครับผมแล้วก็เป็นกีฬาที่ถือได้ว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของเอเชียนะครับเราจะทำการสู้ศึกครั้งนี้ที่กรุงเนปิดอประเทศพม่ามีหลายกีฬาที่ต้องให้กำลังใจชนาทิพย์เมสซี่เจเดินไปด้วยความรวดเร็วสรุปแล้วไม่ได้คุยกับใครเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเกมกันเลยดีกว่าได้คุยกับพี่โก้ชื่นใจแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณชมครับนอกจากที่ผมจะเป็นพิธีกรรายการในรายการเชียร์ไลน์เตทีวีแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งไมค์ฮะนี่ไอ้ไมค์ตัวนี้เนี่ยผมจะต้องไปเป็นพิธีกรกลางสนามด้วยวันนี้รับ2หน้าที่เลยทีเดียวนะครับก็ดูฮะว่าวันนี้เนี่ยหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่นะครับในการเป็นพิธีกรสนามผมเนี่ยจะสนุกเร้าใจเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนก็ให้คุณผู้ชมทั้งบ้านเป็นกำลังใจช่วยผมด้วยนะครับ
อบครัวเดียวกันที่โตมากับน้ำดื่มสาน้ำดื่มสีใหม่ขนาดพกพาเฮ้ยน่ารักนี่สวยนะฮะที่ Air Asia เครื่องบินเราใหม่ทุกลำให้ผมช่วยนะครับนั่งสบายบินบ่อยนะพี่ก็มีเที่ยวบินเยอะและยังมีหลากหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับเมนบอแม่นแล้วและที่สำคัญยาค่าโบแพงประหยัดหลายเด้อผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆก็บินได้Finish. You know who it is? Unique. If you got a fat sticky one, blaze up your gear. Bright and sick. Listen up. What's happening? We got the big red cap. Mr. Pink. Brother man. What's up? What's up? Hey yo, listen. My boys need rap. Like a fiend calls for crack. We need that stack. Quick. D-Jack's gonna collapse. Cause they edible. Won't get a medal. Get smacked off your pedestal. Cause I'm the herald of a superior intellect. Try and carry on and we'll make it stop like a Nicorette. Give me a beat. I'm gonna get a swarm on. Cause we're taking it hard. Finished, brother. Your man's old news. And nowadays, step on the stage. You get booed. I can see you idiots giving it all that. Forget that. Shut up your face and sit back. Just blaze your weed. Listen to the voice indeed. With the illness, have you moved like a set of thieves? So if you really wanna know about the illness, Morty finished dirty man's club, what you deal with? Stand your ass up, put your glass up, run your weed up. He's coming to rush that stage. Still spitting it, bro. Pitiful stuff, you know it's MF. He's coming to rock that cage. Stand your ass up, put your glass up, run your weed up. He's coming to rush that stage. Still spitting it, bro. Pitiful stuff, you know it's MF. He's coming to rock that cage. With the tongue when I'm making a verse, vigorous words till my lips split and spitting, it hurts. Straight filth, all my tracks are handwritten in dirt. So either way, I've left my fingerprints all over the earth. Leave my mark like a paint pen set to make trends. While you're pacing with the sheep, I'll be escaping out the fence. Whenever I step it up, these women get west. Wave your hands above the crowd and stop dropping your dreams. โอ้โหคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เป็นจังหวะที่ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับถือว่าใกล้เคียงกับการทำประตูได้มากที่สุดเลยนะครับแหมดีที่ว่าเราเนี่ยเข้าฮอตไม่โดนนะครับถ้าเกิดเข้าฮอตโดนเนี่ยเป็นประตูแน่นอนนะครับจากแผนการเล่นที่เมื่อสักครู่นี้ผมพาผู้ชมเนี่ยไปดูนะครับในห้องเก็บตัวของนักเตะเห็นไหมฮะว่าพี่โก้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยนะครับที่ใช้แผนการเล่นว่าเอานุกโยนหาตั้มตั้มให้ทิปทิปหมุนและโยนไปให้ปุ๊กเป็นไงครับยังทำประตูไม่ได้เฮ้ยในสนามคือฮาอะไรกันโอ้ไม่ได้ดูเลยหมดแต่คุยกับคุณผู้ชมเลยเอาละเดี๋ยวดูบอลก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่คุณผู้ชม Yeah you might be the king of your hill but not man yeah. This the place where the locals have got more vocals than opticians have my vocals โอ้ยคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับทีมชาติไทยชุดสีเกลของเรานะครับก็
ทำเข้าไปแล้วนะครับ1ประตูเรียบร้อยจากการทำประตูหมายเลข15ปงวินวัฒน์บุญยงนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับทีมชาติไทยของเราชุดซีเกมขึ้นนำไปเรียบร้อยแล้วครับ1ประตูต่อ0นะครับก็ถือได้ว่าฟอร์มดีนะฮะเดี๋ยวต้องดูต่อไปครับครบ90นาทีแล้วเนี่ยจะมีสกอร์เกิดขึ้นเท่าไหร่กับเกมนี้ครับเกมนัดกระชับมิตรทีมชาติไทยชุดซีเกมเจอกับทีมชาติบรูไนชุดซีเกมครับตอนนี้ครับผู้ชมครับในสนามเนี่ยมีผู้เล่นทีมชาติไทยของเราคนนึงนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับจากสายตาผมนั่งอยู่ตรงสแตนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะฮะแต่ตอนนี้ก็มีทีมแพทย์เนี่ยไปปฐมพยาบาลแล้วนะครับแมตช์นี้เล่นกันด้วยมิตรภาพครับผมก็จะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะฮะอาจจะเป็นการเข้าบอลนะครับเป็นจังหวะของฟุตบอลกันไปนะครับก็ต้องดูครับว่าลีลาของทีมชาติไทยชุด4เกมชุดนี้เนี่ยนะครับที่จะไปทำการแข่งขันนะครับอีก2สัปดาห์ที่ประเทศพม่านะครับที่กรุงเดบิดองนะฮะดูซิว่าปีนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยจะได้เหรียญทองหรือเปล่านะครับเหมือนกับที่พี่ซิโก้บอกนะครับว่าบอลนอกอ่ะดูแค่สะใจแต่ว่าบอลไทยมันอยู่ในสายเลือดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยนั่งดูไปแบบเพลินๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงความเป็นจริงของการทำประตูนะครับของนักฟุตบอลนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยชุด4เกมนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถือว่าใกล้เคียงมากๆเลยนะครับพลาดไป 2-3 ลูกนะฮะก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเกมนี้ดูแล้วค่อนข้างสนุกนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยได้ดูนะครับการถ่ายทอดสดอยู่ทั้งบ้านก็น่าจะมีความรู้สึกเดียวกับผมนะครับว่าเกมนี้เนี่ยผัดกันรุกผัดกันรับนะครับแต่ว่าทางทีมชาติไทยของเราเนี่ยภาษีดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนำไปอยู่1ประตูต่อ0นะครับก็ต้องตามไปนะครับทดเวลาการแข่งขันนะครับ2นาทีนะฮะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยชุดซีเกมครับนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับนำทีมชาติบรูไนชุดซีเกมอยู่นะครับเกมก็สนุกสูสีนะครับแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยเรากลับมาติดตามนะครับว่า45นาทีที่เหลือเนี่ยนะครับจะมีสกอร์เกิดขึ้นหรือเปล่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับจะทำประตูเพิ่มได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วเดี๋ยวจะต้องไปทำอีกหน้าที่หนึ่งนะครับนั่นคือพิธีกรภาคสนามกับการแข่งขันในวันนี้แมตช์กระชับมิตรทีมชาติไทยชุดซีเกมเจอกับทีมชาติบรูไนอะไรอะไรคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราได้ลงมาจากสแตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพาคุณผู้ชมครับมาดูเบื้องหลังครับผมคนที่
เรียกได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมการแข่งขันนะครับในแมตช์นี้กับแมตช์กระชับมิตรทำไมผมต้องกระซิบด้วยครับคุณผู้ชมครับอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้ก็เป็นได้เบื้องหลังจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูฮะไม่มีใครหันหน้ามาสักคนเพราะว่าเราอยู่เบื้องหลังแต่ละคนไม่รู้นะครับว่าเราอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเขาดูบอลในสนามตอนนี้เนี่ยที่กรรมการที่4นี่นะครับก็มีแผ่นป้ายแล้วก็พิกเนี่ยตามมากล้องตามมาเนี่ยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะต้องมีผู้เล่นหมายเลข5ลงไปแน่นอนนะครับจากการคาดเดาของอะไรนะครับขอโทษเวลาแล้วครับโอ้ขอโทษครับพี่หลบครับหลบนี่โอ้ผู้เล่นบาดเจ็บตามมาดูนี่เจ็บจริงนะคุณผู้ชมเจ็บจริงปก9ครับผมปก9ตอนนี้เจ็บอยู่นะครับเดี๋ยวเราแอบดูดีกว่าว่าเวลาเขาปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บเนี่ยเป็นยังไงนะครับทีมพยาบาลเข้าไปแล้วนะครับเจ็บตรงไหนนะครับตรงนี้เราปล่อยให้ทีมแพทย์เขาปฐมพยาบาลไปดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับพยาบาลสาวสวยของเราครับผมเมื่อสักครู่นี้อาการบาดเจ็บของปก9เป็นไงครับผมต้องผ่าตัดไหมฮะตอนนี้อาจจะมีทีมกายภาพเขาดูแลอยู่แต่เมื่อกี้เห็นวิ่งเข้าไปแวบๆเข้าไปทักทายหรือไปยังไงฮะก็เข้าไปให้กำลังใจไปถ่ายรูปด้วยไม่ใช่ไปดูค่ะไปประเมินอาการเบื้องต้นค่ะก็ไม่น่าเป็นห่วงไม่ทดเวลาการแข่งขัน5นาทีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อีก5นาทีนะครับก็จะเป็นการตัดสินแล้วนะครับว่าทีมชาติไทยชุด4เกมนะครับกับทีมชาติบรูไนในการแข่งขันกระชับมิตรที่สนามยูไนเต็ดสเตเดียมแห่งนี้เนี่ยสกอร์จะจบอยู่เท่านี้หรือเปล่าครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมครับใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราครับก็สามารถทำประตูอีกหนึ่งประตูได้นะครับขึ้นนำทีมชาติบูไนไป2ประตูต่อ0แล้วการแข่งขันทีมชาติไทย2ทีมชาติบูไนตอนนี้ครับหมดเวลาการแข่งขันเรียบร้อย90นาทีครับทีมชาติไทยชุด4เกมสามารถเอาชนะทีมชาติบรูไนไปทั้งหมด2ประตูต่อ0กับการแข่งขันในนัดกระชับมิตรที่สนามยูไนเต็ดสเตเดียมแห่งนี้ที่จังหวัดเชียงรายของเรานะครับเดี๋ยวก็จะไปดูนะครับว่าเรื่องราวหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําหน้าที่สัมภาษณ์นักฟุตบอลนะครับถ้าเกิดมีโอกาสนะฮะแล้วก็รวมถึงกลับไปคุยกับพี่ซิโก้อีกครั้งนึงนะฮะว่าพอใจลูกทีมของตัวเองมากน้อยแค่ไหนในวันนี้นะครับอ่ะลงสนามได้ยังได้แล้วนะไปเลยดีกว่าไปตอนนี้คุณผู้ชมครับก็
นี่เป็นเหล่าบรรดานักกีฬานะครับของทีมชาติบรูไนนะครับก็มาแต่ไม้แต่มือนะครับถือว่าเป็นการขอบคุณนะครับกับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองของเราอ่ะคุยกับพี่โก้หน่อยพี่โก้ครับขออนุญาตคุยด้วยอีกสักหน่อยนึงนะครับวันนี้เรียบร้อยครับ2-0พอใจในผลงานของลูกทีมเองหรือเปล่าครับโก้รูปแบบเกมโอเคนะครับแต่จังหวะจบสกอร์ยังน้อยไปหน่อยเห็นได้ว่าครึ่งแรกมีโอกาสวันเก็บ8ลูกครับพี่ครึ่งหลังก็มีอีก4ลูกครับผมนะครับก็ต้องไปซ้อมต่อต้องซ้อมต่อนะครับหลังจากนี้ไปอีก2วีคครับผมถึง4เกมแล้วจะปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างก็คงจะเน้นในเรื่องของการโจมตีมากขึ้นเพราะวันนี้ทีมบูไนเล่นดีๆนะครับผมนะเขาจัดเชฟได้ดีครับผมนะครับฉะนั้นการไปพม่าครั้งนี้ไม่มีหมูแน่นอนนะครับทุกทีมจะเห็นได้ว่าบรูไนก็โชว์ศักยภาพที่ดีออกมาครับผมแล้วมีแฟนบอลฝากถามมาครับพี่โก้ครับบอกว่าถ้าเกิดเราไปที่พม่าลูกเกี่ยวของพี่โก้ยิงเข้าจะเห็นโอกาสพี่โก้ตีลังกาบ้างเปล่าให้น้องๆโชว์แล้วกันแต่ว่าได้เหรียญทองเนี่ยสัญญาผู้ชมเลยนะถ้าเราได้เหรียญทองพี่โก้ตีลังกาให้ดูนะโอเคขอบคุณพี่โก้มากครับสุดยอดได้สัญญาแล้วเดี๋ยวเราลองคุยดูนะครับเมสซี่เจของเราครับวันนี้เป็นไงบ้างลงไปครึ่งหลังไปปวดเขาเลยทีเดียวตอนแรกยังไม่ได้ลงนะครับเพราะมีอาการบาดเจ็บครับก็วันแรกลงก็เหมือนแบบเล่นแบบให้มันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็ยิงได้ยิงก็ยิงไม่ได้ก็ปั้นเพื่อนหน่อยครับผมไอช่วงครึ่งแรกเนี่ยระหว่างที่นั่งดูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตัวเองเล่นวันนี้คิดว่าลูกเกมโอเคไหมก็โอเคครับแต่บูไนเขาแบบว่าเหมือนแบบเขาเล่นแบบเกมนอกบ้านด้วยเขาเหมือนแบบยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่แบบพอไปเจอของจริงแข่งจริงเราต้องแบบเน้นกว่านี้ครับน่ากลัวกว่านี้เราต้องน่ากลัวนี้ด้วยครับเพราะเหมือนแบบเรามีโอกาสเยอะทำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวให้ฝากอะไรถึงพี่น้องชาวไทยหน่อยครับก็ขอให้แฟนบอลชาวไทยนะครับก็ขอให้กำลังใจชุดสเกลชุดนี้ครับก็เราจะทำให้ดีสุดแล้วจะคว้าเหรียญทองออกมาให้ได้ครับสุดยอดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจอท่านประธานครับผมวันนี้เรียบร้อยครับผมจบการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบก็พยายามวันนี้ก็พยายามดูในช่อง11นะครับวันนี้เราก็พยายามช่วยกันเชียร์ไลน์เต็มที่แล้วก็ทำงานกันสุดท้ายนะครับเพราะวันแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานกันหนักมากนะครับวันนี้ก็ถือว่าโปรดักชั่นออกมาก็เห็นว่าตลอดที่ได้วันนี้ก็มอนิเตอร์อยู่ตลอดคือถือว่านอกจากวันนี้มีความสนุกสนานในเรื่องของเกมการแข่งขันแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่เราได้ทำอะไรให้กับจังหวัดเชียงรายเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะมีความภูมิใจมากครับผมคุณผู้ชมครับแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญมากๆนะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้อากาศก็เย็นแล้วด้วยถือว่าเข้าสู่หน้าไฮซีซั่นทราบข่าวว่าทางอบจ.เนี่ยนะครับจะมีงานดีๆให้กับพี่น้องทั่วประเทศรวมถึงทั้งโลกเลยครับคุณแม่นอนงานนี้เนี่ยจะพลาดไม่ได้ครับผมเพราะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับจังหวัดเชียงรายครับผมตั้งใจครับที่จะจัดงานครั้งนี้เพื่อชาวเชียงรายเองครับผมและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับผมนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศทั่วโลกเลยขอชื่องานแบบชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งชื่องานอะไรครับชื่อวัฒนธรรมไม้ดอกของเชียงราย2019ครับผมซึ่งเราจะเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เราจะจัดงานนี้เพื่อก้าวสู่การประชาธิปไตยอีก2ปีข้างหน้านั่นเองนะครับบริเวณสถานที่การจัดงานอยู่ที่ไหนครับคุณแม่ครับสวนไม้งามริมน้ำตกครับผมสนามบินครับผมงานจัดวันที่20ธันวาคมครับผม2556ครับผมถึงวันที่5มกราคมครับผม2557ครับผม17 วันเต็มครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะว่าสิ้นปีนี้ไม่รู้จะไปที่ไหนเชียงรายยินดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ต้อนรับพี่น้องชาวไทยรวมถึงทั่วโลกกับงานมหกรรมดอกไม้ครั้งนี้นะครับขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับผมผู้ชมครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายในรายการนะครับกับรายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีนะครับวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคงจะมีความสุขนะครับกับการที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยชุด4เกมครับซึ่ง4เกมครั้งนี้เป็นครั้งที่27แล้วนะครับเราจะไปเจอกันที่ประเทศพม่ากับกรุงเนยิบดอนนั่นเองนะครับในวันที่11ถึง22ธันวาคมนี้ก็ต้องให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับทุกๆประเภทกีฬาเลยนะครับโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลอยากเห็นเหรียญทองกลับมาบ้านเราแล้วนะครับหลายปีที่เราไม่ได้คว้าเหรียญทองกับกีฬาฟุตบอลมานะครับเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนก็ต้องส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับช่วยเชียร์ทัพนักกีฬาไทยเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณกับผู้สนับสนุนใจดีในรายการครับขอบคุณกับลีโอขอบคุณทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับและขอบคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนครับ
สัปดาห์หน้าผมจะมีเรื่องราวอะไรนะครับแจ่มๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกต้องติดตามให้ดีครับกับรายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีทางช่อง GMM Sport Extra นั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวลาไปนะครับด้วยเพลงปลุกใจนะครับให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยเชียร์ทัพนักกีฬาไทยดีกว่าผมจะเป็นคนร้องให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ฟังได้ชมกันเองส่งใจไปซ้อมฝากใจไปแข่งเจ้าไปครับไปดีกว่า